ู่ช่วงที่2ของ Talk of the Sound ค่ะครับช่วงนี้ครับต้องขอขอบคุณเครื่องเสียงเตียวยนอัลไพน์กับหน้าจอในรุ่น X008 EU ครับใช่แล้วค่ะกับหน้าจอขนาดใหญ่8นิ้วขนาดนี้คุณอยากรู้เรื่องราวของเขาแบบภาพเคลื่อนไหวเข้าไปใน YouTube เสิร์ชคําว่าอัลไพน์ Channel แล้วก็อยากรู้ข้อมูลต่างๆแบบละเอียดขยันอ่านก็เข้าไปในแฟนเพจของเขานะคะเสิร์ชคําว่าอัลไพน์โซไซตี้ก็ขยันอ่านไงถ้าขี้เกียจอ่านก็ไปดู YouTube ขยันอ่านก็ไปดูแฟนเพจหยุดหายใจหน่อยก็ได้คือแบบช่วงนี้ดีกว่ารูหนูใหญ่อะรูหนูกว้างหนูแบบสามารถหายใจได้เยอะเดี๋ยวก็หมดเวลาเราเนี่ยโอเคช่วงนี้ก็เป็นช่วงความรู้ของอาจารย์หนูจะต้องพูดไวเพราะหนูรู้ว่าอาจารย์มาไม่เคยเป็นเก็บอาจารย์มาเป็นตัวนี่คือหนูจะต้องรีบทำทุกอย่างให้ไวเพื่อปล่อยเวลาให้อาจารย์ไงแต่นี้ก็หมดเวลาไปครึ่งเบรกวันนี้เรามามีความรู้เรื่องอะไรคะก็มาต่อกันเรื่องของสิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับเรื่องการใช้ DSP นะครับอันนี้เป็นภาคต่ออันนี้เป็นภาคจบยังครับสุดท้ายละเป็นตอนที่6นะครับการใช้วงจร Time Delayทำดีเลยนี่กับทำเพลชันนี่เหมือนกันไหมฮะเป็นตัวเดียวกันพี่นะว่าแล้วทำอะไรเมนนะคะตัวเดียวกันตัวเดียวกันอยู่ที่ชื่ออยู่ที่ชื่อเรียกนะก็คือวงจรปรับแต่งเรื่องของเวลานะครับมันเป็นวงจรที่ใช้ในการทำในเรื่องของ SQ ก็คือเป็นไว้ปรับให้เห็นภาพของเสียงที่แม่นยำหรือเลื่อนเสียงที่อยู่ให้เคลื่อนที่มาในตำแหน่งที่เราต้องการนะครับมาดูกันมันยากไหมคะยากไหมอุปกรณ์ตัวนี้เป็นตัวที่สร้างปัญหากับนักแข่ง SQ มาเยอะมากนะครับถ้าหากว่าเราไม่รู้เทคนิคหรือหลักการเบื้องต้นในการใช้งานปรับไป3เดือนเสียงก็ไม่ลงตัวโอ๊ยยากจุง ถึงว่าทำรถแข่งกันเป็นปีเลยแต่เดี๋ยวนี้ถ้ามี DSP นี่เราก็ทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นคือต้องเข้าใจหลักการถ้าเข้าใจหลักการเรื่องยากจะกลายเป็นเรื่องง่ายจะทำให้เราทำงานได้เร็วขึ้นแต่ว่าการใช้ไทม์ดีเลย์นักเล่นจะต้องมีทักษะในการฟังที่ดีอันนี้เป็นเรื่องสำคัญคือต้องรู้ตำแหน่งคือเป็นการใช้หูฟังตำแหน่งของเสียงครับสมมติเราวัดตามที่ใน DSP นี้บอกไม่ได้อะอย่างสมมติว่ามันมีการตั้งค่าใช่ไหมแล้วเราวัดอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราป้อนค่าอะไรเสร็จมันไม่สำเร็จรูปให้เราเลยมันจะได้ส่วนหนึ่งแต่ถามว่าเพอร์เฟกต์ 100% ไหมสภาพรถที่แตกต่างกันไปก็อาจจะทำให้ได้อาจจะไม่เพอร์เฟกต์ 100% เราก็ต้องใช้หูเราอยู่ดีใช่พื้นฐานการใช้ฟังก์ชันทำดีเลย์กับโปรเซสเซอร์ทุกยี่ห้อสิ่งที่จะต้องรู้สิ่งที่ต้องทำข้อแรกก็คือ1กำหนดเรื่องตำแหน่งในการฟังซึ่งมักจะเป็นตำแหน่งของคนขับคือถ้าเราให้คนขับเป็นคนฟังหลักๆดีที่สุดคุณก็กำหนดคนขับนะครับสเต็ปที่2ทำการวัดระยะทางลำโพงทุกตัวนะครับอาจารย์เน้นว่าทุกตัวนะครับยกตัวอย่างเช่นบนจอถ้าหากว่าหน้าซ้ายฟอนต์เล็บมันมีทวิตเตอร์มีบูฟเฟอร์ทวิตเตอร์กับบูฟเฟอร์ตำแหน่งติดตั้งมาถึงตำแหน่งคนขับระยะทางก็ไม่เท่าคุณก็ต้องวัดทุกตัวทวิตเตอร์ระยะทางเท่าไหร่บูฟเฟอร์ไกลเท่าไหร่วัดทุกตัวรอบคันจดคือมีกี่ตัวนี่ต้องวัดวัดหมดเอาระยะทางจริงตลับเมตรจ่อหน้าลำโพงมาถึงหูคนขับนะครับถ้าหากว่าลำโพงหน้าขวาเราก็วัดจากลำโพงมาถึงหูด้านขวาหน้าซ้ายวัดจากหน้าลำโพงมาถึงหูด้านซ้ายนะครับเอาระยะทางจริงเลยข้อที่3ก็คือเมื่อเรารู้ระยะทางทั้งหมดแล้วนะครับให้ยืนลำโพงตัวที่ไกลที่สุดเอาไว้นะตามตัวอย่างนี้เราจะพบว่าลำโพงหน้าซ้ายทวิตเตอร์ไกลที่สุดคือ120เซนใช่จากนั้นเราจะทำการเพิ่มค่าทำดีเลย์ให้กับลำโพงตัวอื่นที่อยู่ใกล้กว่าก็คือถัดมาก็คือตัวบูฟเฟอร์ครับซึ่งวัดได้110เพราะฉะนั้นเราจะเพิ่มค่าทำให้กับลำโพง6นิ้วฝั่งนี้ไปอีก10เซนเพื่อให้ได้120เหมือนกันเหมือนกับว่าดึงลำโพงตัวนี้ให้ไกลออกไปอีก10เซนครับเท่ากับ6กับทวิตเตอร์จะไกลเท่ากันคือ120ก็คือตำแหน่งที่เดิมแต่ดึงเสียงให้ไกลขึ้นถอยออกไป10เซนเราไม่ได้เลื่อนลำโพงนะลำโพงเราเลื่อนไม่ได้แต่เราจะใช้หลักการคือทำให้ลำโพงตัวนี้เหมือนกับว่าอยู่ถอยออกไปโดยใช้หลักการทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับถัดมาลำโพงซับข้างล่างใช่ซา90เซน90เซนห่างอยู่ห่างจาก120อยู่30เราก็บวกระยะทางให้ลำโพงซับตัวนั้นไป
อีก30เซนถัดมาซับตัวด้านขวาห่างจากคนนั่ง80 80ก็ห่างจาก120ไป40เซนเราก็เพิ่มซับขวาไป40เซนครับถัดมาลำโพงหน้าขวา70 70คือ Twitter Twitter ลำโพงหน้าขวา60แล้วก็เพิ่มไปอีก60นะครับ Twitter อีกฝั่งหนึ่งก็70ก็เพิ่มอีก50 50เราเน้นที่120ใช่ใช่ครับเพราะฉะนั้นที่การที่สุดเมื่อเราดึงลำโพงดึงระยะทางลำโพงทุกตัวออกไปจะเหมือนกับว่าตอนเนี้ยเราอยู่ตรงกลางแล้วทุกคนล้อมเราถูกต้องเพราะฉะนั้นเสียงจะเคลื่อนมาอยู่ตรงหน้าคนขับเป๊ะเลยนะครับเพราะว่าระยะทางลำโพงทุกตัวห่างจากคนขับเท่ากันนะครับนี่คือหลักการในการตั้งค่าไทม์ดีเลยแล้วเขาก็จะลอยขึ้นมาอยู่ฟอนต์สเตทเราได้เลยเหรอคะไม่เกี่ยวกันใช่ไหมยังไม่เกี่ยวกับคำว่าลอยพี่แต่ว่าเอาให้เสียงคนร้องเนี่ยเท่ากันคือพอลำโพงทุกตัวห่างเท่ากันปกติแผ่นเพลงที่บันทึกมาเรียงถูกต้องเนี่ยเสียงคนร้องจะต้องอยู่ตรงกลางเราอยู่กลางเวทีครับถ้ากับว่าเรากำหนดให้หน้าคนขับคือกลางเวทีเข้าใจแล้วครับนี่ก็เป็นหลักการเบสิกในการใช้ไทม์ในเฮดยูนิตอะไรตัวที่มีวงจรทำอะไรเมนครับพอถึงจุดนี้นะครับเมื่อเราฟังถ้าหากว่าเสียงมันอาจจะยังไม่ตรงมากหรืออาจจะมีเคลื่อนซ้ายเคลื่อนขวาเพราะว่าอาจจะเป็นว่าการวัดระยะทางอาจจะคาดเคลื่อนอะไรบ้างตอนนั้นเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องค่อยๆมาปรับระยะทางจะด้านซ้ายหรือด้านขวาขยับเอาทีละเซน2เซนแล้วตอนนี้ก็คือหูฟังครับหูจะต้องแม่นในเรื่องของเค้าเรียกตำแหน่งโฟกัสของเสียงนะเพราะนั่นนี่ก็เป็นเรื่องสุดท้ายของการชนิดพีก็คือการปรับที่เขาเรียกว่าปรับจูนจูนเสียงอะไรตรงนี้เลยใช่ไหมคะก็ที่เขาบอกว่ามันก็สำคัญอยู่ที่คนจูนด้วยคนจูนก็ต้องเก่งเขาถึงให้ความสำคัญ1อุปกรณ์2การติดตั้งและ3จูนเสียงเพราะคนจูนทักษะการฟังสำคัญดังนั้นทักษะการฟังนะครับไม่ได้ฟังแค่รายละเอียดของเสียงนี่คือการฟังตำแหน่งของเสียงครับโอ้กว่าจะได้เงินเอ้ยไม่ใช่กว่าจะได้หมายถึงกว่าจะได้ถ้วยมาไม่ใช่เอาถ้วยไปขายได้เงินยังไงกว่าจะได้ถ้วยมาแต่ละถ้วยเขารู้หมดเลยในหัวหนูคิดถึงแต่เรื่องอะไรกว่าจะได้ถ้วยมาเนี่ยโอ้โหต้องใช้ทักษะใช้ฝีมือจริงความนักเล่นเครื่องเสียงต้องมีความรู้ที่ถูกต้องครับต้องเห็นไหมคอมพิวเตอร์ก็ต้องเป็นติดตั้งโปรเพราะ DSP ถ้าหากว่าเป็น DSP ที่ติดตั้งด้วยคอมพิวเตอร์คุณต้องเล่นคอมพิวเตอร์เป็นติดตั้งโปรแกรมเป็นเชื่อมต่อได้วางระบบเป็นรู้เรื่องจุดตัดรู้อัตราสโลปรู้เรื่องเยอะจังเป็นยูเซอร์นี่แหละคุณผู้ชมอย่าไปเป็นเลยเจ้าของร้านเครื่องเสียงอย่าไปเป็นยูเซอร์อย่างหนูนี่แหละแค่ฟังออกก็พอว่าเครื่องเสียงที่1เครื่องเสียงเดิมๆที่ฟังมาเป็นแบบนี้2เมื่อเปลี่ยนเครื่องเสียงแล้วเสียงมันเป็นยังไง3พอฟังแล้วเราชอบไหมจบจ่ายตังค์เคลียร์ไม่ต้องไปนั่งปรับจูนก็ต้องหาร้านติดตั้งที่ฝีมือดีๆก็ดูรายการเราไงรถคันนี้ติดตั้งดีเหรอจ๊ะนั่นแหละมาดูนี่ดึงเข้าเรื่องไม่งั้นไม่จบทีเมื่อไหร่จะเลิกพูดวันนี้แกพูดเยอะกินยาอะไรมาเนี่ยวันนี้กินยาลดความสวยอ๋อนี่ปวดกลางเคลียร์มาดูรถที่สวยดีกว่าแล้วก็วันนี้ก็จะมีรถในสไตล์ SUV ยอดนิยมรุ่นเดิม Fortuner นี่ Fortuner เนี่ยคือเขาไม่ขายแบรนด์อื่นคือตอนนี้รถรุ่นนี้นี่คนมาทำเครื่องเสียงเยอะโดยเฉพาะคันนี้เนี่ยก็เล่นวันแบรนด์ของ Servin Vega Servin Vega ครับแต่ว่าที่พิเศษก็คือไอ้ตัวแอมของรุ่นนี้จะเป็นรุ่น Limited ด้วยเดี๋ยวเราไปชมกันครับเป็นผลงานของร้าน Power V9 ครับFortuner คันนี้เปลี่ยนเฮดยูนิตใหม่มาใช้เป็นหน้าจอขนาดใหญ่ถึง8นิ้วของ Alpine X008 EU ที่มาพร้อมชุดหน้ากากสำเร็จรูปลงตัวกับชุดคอนโซลเดิมได้อย่างพอดีจากนั้นแยกสัญญาณเสียงออกมาในรูปแบบไบแอมโดยสัญญาณเสียงย่านกลางและแหลมใช้ Power Amp แบบ4 Channel 2เครื่องเสียงย่านต่ำใช้ Power Amp Card D Mono 1เครื่องซึ่งอยู่ในซีรีส์ Stalker Pro ของ Servin Vega ทั้งหมดแต่พิเศษตรงที่ตัวนี้เป็นรุ่น Limited Edition สำหรับลำโพงกลางแหลมใช้แบบ2ทางแยกชิ้น Servin Vega Stalker ST65C ทั้งหมด3คู่2คู่แรกขับด้วย Power Amp แบบ4 Channel ในรุ่น S Pro 1400.4D Limited ให้กำลังขับต่อเนื่องสูงถึง350วัตต์คูณ4ที่2โอห์มลำโพงคู่แรกติดตั้งบูฟเฟอร์ไว้ที่แผงประตูหน้าและยกทวิสเตอร์ขึ้นมาที่หูช้างกระจกมองข้าง
ลำโพงคู่ที่2ติดตั้งบูฟเฟอร์และทวิตเตอร์ไว้รวมกันที่แผงประตูหลังส่วนลำโพงคู่สุดท้ายติดตั้งที่แผงซาวด์คอนเซปต์ทางด้านท้ายเพื่อการฟังภายนอกรถสำหรับสัญญาณเสียงต่ำใช้ Power Amp Card D Mono Stoker 3100.1 D Limited เช่นกันให้กำลังขับสูงถึง 3,100 วัตต์คูณ1ที่1โอห์มขับลำโพงซับวูฟเฟอร์ขนาด12นิ้ว2ดอกซึ่งก็เป็น Servin Vega Expo 122 D ติดตั้งในตู้ซับทางด้านท้ายรถจะเป็นงานซาวด์คอนเซปต์ขนาดใหญ่อย่างสวยงามรวมทั้งจัดวาง Power Amp ทั้ง3เครื่องไว้ด้านบนของงานซาวด์พร้อมจัดแสงสีอย่างสวยงามด้วยไฟสเต็ปที่สามารถตั้งการกระพริบได้หลากหลายรูปแบบอีกด้วยระบบเสียงชุดนี้อยู่ที่ราคา 600,000 บาทรวมติดตั้งครับคันนี้งานซาวด์ก็ดุใช่ใช่ไหมหนูจำได้ Power Amp นี่ก็อย่างที่บอกเป็นรุ่น Limited Edition ราคาก็น่าจะ Limited Limited Edition สวยทั้งคันแล้วดูจากงานรูปแบบงานติดตั้งก็คือเน้นดังนอกรถใช่แล้วก็เป็นแบบว่าเขาจะทำแบบดุๆหน่อยเนาะผนังสีดำอะไรเงี้ยก็จะดูเท่ๆหน่อยคือ12นิ้วเซอร์วิน1คู่ไม่ใช่ฟังในรถแล้วมีกลางแหลมมาช่วยเสริมอีกดังด้านหลังใช่ใช่คันนี้น้องแป้งไปถ่ายรายการ Exercise มาแล้วอยากรู้ว่าเป็นยังไงก็ไปดูใน YouTube ได้ค่ะต่อหมดรายการอื่นเอาไว้รอคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าดีกว่ามาดูว่าอาจารย์นานาจะเอาอะไรมาแกะกล่องแล้วจะรอดมืออาจารย์ไหมนะสักครู่เดียวค่ะ